สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์เทนิติไทยแลนด์นะครับเราอยู่ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับหรือว่ามหกรรมเปิดโลกยานยนต์นะครับจัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บูธฮอนด้านะครับซึ่งเขามีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นั่นก็คือ All New Honda BRV นะครับรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับทำตลาดทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่น Eและก็ EL นะครับราคาขอดูโพยนะครับในรุ่น E เริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 915,000 บาทนะครับเป็นสีขาวทาเฟต้านะครับแล้วก็ดำมุกนะครับราคาอยู่ที่ 921,000 บาทนะครับส่วนรุ่นข้างหลังผมนี้เป็นรุ่นท็อป EL นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 973,000 บาทนะครับเป็นสีดำคริสตัลหรือว่าดำมุกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสีนะครับก็คือสีขาวพรีเมียมซันไลท์หรือว่าขาวมุกนะครับราคาอยู่ที่977,000 บาทนะครับก็ BRV ใหม่มาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing แบบเต็มระบบเลยนะครับรายละเอียดของทั้ง2รุ่นนี้ E และ EL แตกต่างอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันโอเคเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับในรุ่น EL นะครับนี่จุดแรกก็คือตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบ Piano Black นะครับดำเงานะครับนี่ด้านบนก็เป็นนี่เลยแบบโครเมียมนะครับดูป่ามากดูพรีเมียมมากนะครับ wow. ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับแต่ไม่เต็มระบบนะครับเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่ไฟ Daytime Running Light นะครับเป็น LED นะครับแล้วก็ปรับไฟสูงหน้าได้อัตโนมัติอีกด้วยนะครับถัดลงมาที่กันชนนี่นะครับในรุ่น EL มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแต่รุ่น E บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ที่บริเวณกระจังในรุ่น E นะครับเป็นสีดำธรรมดานะนะครับนี่คือจุดต่างนะครับโอเคแล้วก็ที่ชายกันชนนะครับนี่สวยเลยนะครับดีไซน์ดูสปอร์ตเลยนะครับเป็นสีเทานะนี่ช่องตักลมก็ลายรังผึ้งธรรมดาเลยนะครับด้านหน้าก็ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับนี่แล้วก็ที่กระจกบังลมหน้านะครับนี่ก็มีร่องนะครับของระบบเรียกว่า Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ระบบ Honda Sensing ต่างๆนะครับด้านข้างนะครับนี่ล้อแม็กในรุ่น EL จะเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับลายแบบ True Tone นะสีเงินกับสีดำเงานะครับส่วนในรุ่น E นะครับล้อแม็กเป็นแบบ5ก้านขนาด16นิ้วนะครับจะเล็กกว่านะครับส่วนคิ้วซุ้มล้อเนี่ยนะครับเป็นสีดำเหมือนกันนะหน้าตาเหมือนกับรุ่น E เลยส่วนกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวนะครับแต่รุ่น E เนี่ยจะไม่พับให้อัตโนมัตินะครับรุ่น EL จะพับให้อัตโนมัตินะครับ BRV ใหม่เนี่ยทั้ง2รุ่นเลยรุ่น E และรุ่น EL เนี่ยนะครับยังไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับมีเฉพาะ Honda Rainwatch เท่านั้นนะครับนี่มือจับโครเมียมนะครับแล้วก็ยังมีระบบที่เรียกว่าระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเราเดินห่างออกจากตัวรถประมาณ 1.50 นะครับเขาก็จะล็อกให้อัตโนมัติด้วยนะครับนี่ราคาก็มีราวแลกนะครับนี่มีมาให้ทั้ง2รุ่นเลยนะด้านข้างก็มีนี่ครับที่ชายล่างนะก็จะมีกากกระแทกนะครับแล้วก็พลาสติกสีดำอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวกระจกบานหลังค่อนข้างกว้างนะผมว่านั่งแล้วสบายไม่อึดอัดนะครับมาดูต่อที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟเป็น2ชิ้นนะครับเป็น LED เหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มระบบนะครับเพราะว่ามันมีหลอดไส้อยู่นะครับเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวนะนะครับแล้วไฟถอยเนี่ยเป็นหลอดไส้อยู่นะครับหลังคานี่เสาอากาศแบบฉลามชาร์กฟินนะครับไฟเบรกรุ่นที่3แบบ LED สีขาวนะครับนี่มีปัดหลังมาให้นะครับด้านท้ายเรียบๆแต่สวยนะผมว่านี่ครับชายกันชนเนี่ยตกแต่งด้วยกากสีดำนะครับนี่แล้วก็มีนี่เหมือนกากกระแทกให้นะครับเป็นร้อนๆเลยนะนะครับตรงนี้เป็นไฟทับทิมนะครับไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนี่นะครับเปิดมาครับระบบเมนูนะครับทั้งรุ่น E และรุ่น EL นะครับน้ำหนักไม่หนักมากนะคุณผู้หญิงน่าจะใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวนะครับตรงนี้เปิดขึ้นมาก็เป็นที่วางของได้เล็กน้อยนะครับลงทุ่งรองเท้าล่มวางได้นะครับแล้วก็การพับเบาะนี่ครับนี่อันนี้ครับอันนี้ไว้ดึงขึ้นนะครับนี่ก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระได้มากขึ้นนะครับส่วนตรงด้านข้างนะครับนี่ก็มีชาร์จไฟแบบ Power Outlet 12โวลต์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนนะครับจุดวางแก้วน้ำกวดน้ำนะครับโอเ
เดี๋ยวเราไปดูต่อที่ด้านในนะครับโอเคมาดูกันต่อที่ด้านในครับสำหรับรุ่น EL นะครับภายในจะเป็นสีดำนะครับส่วนรุ่น E ภายในแบบพูโทนะครับคือดำน้ำตาลนะครับหน้าตาพวงมาลัยเหมือนกันเลยดีไซน์นะครับด้านซ้ายเป็นสวิตช์มัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์นะครับวางสายโทรศัพท์แล้วก็ใช้คำสั่งเสียงนะครับด้านขวาเป็นครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็ปรับหน้าจอนะครับเซตค่าหน้าจอต่างๆนอกจากนี้ครับในรุ่น EL ยังมาพร้อมกับแป้นเพอร์ชิปมาให้ด้วยนะครับนี่รุ่น E ไม่มีนะครับส่วนมาตรวัดก็เป็นจอ TFT นะครับขนาด 4.2 นิ้วนะครับตรงกลางก็แสดงสถานะต่างๆของตัวรถนะครับเนี่ยขออนุญาตนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นจอแบบเขาเรียกว่าเป็นวงกลมนะครับนี่ความเร็วรอบนะครับตำแหน่งเกียร์ฝั่งขวาเป็นระดับความเร็วนะครับนี่ตรงนี้ก็ดูได้นะครับปรับค่าต่างๆอันนี้คุณคอนโทรลนะครับนะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับส่วนจอตรงกลางจอมัลติมีเดียนะครับเป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับนี่นะครับรองรับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับแล้วก็แสดงจอของการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับแสดงภาพต่างๆแล้วก็แสดงภาพของระบบ Honda Lane Watch มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับนะครับนี่ดิจิตอลนะนะครับออโต้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์CVT นะครับคันเกียร์ดีไซน์ง่ายๆเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็มีช่อง USB 1ช่องนะครับ2ช่องเลยนะครับ2ช่องเลยแล้วก็ Power Outlet 12 โวลต์ 1ช่องนะครับเบาะดีไซน์ก็เรียบๆนะครับเป็นหนังแท้ผสมกับหนังสังเคราะห์นะครับการปรับเบาะแมนนวลนะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับที่เท้าแขนเล็กมากจิ๋วมากนะครับเบรกมือก็นี่เลยนะครับง่ายๆนะครับโอเคมาดูกันต่อที่แถวหลังครับในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับด้านบนนี่ก็มีช่องแอร์ให้นะครับนี่ปรับแรงลมได้นะนะครับแต่ว่าปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับเบาะแถว2นะครับปรับเลื่อนได้นะนี่นะครับเลื่อนได้เวลาที่เราเข้าออกเบาะแถว3นะครับก็ต้องปรับเบาะนะเดี๋ยวก่อนนะค่อนข้างแข็งประมาณนี้นะครับนี่ทำให้การเข้าไปนั่งในเบาะแถว3เนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นะครับนะครับนี่ติดนิดนึงนี่นะครับแถว2นั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับแถว3เนี่ยถ้าปรับเลื่อนมาสุดคนนั่งนี่อาจจะมีติดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับยังให้ความอำนวยประสงค์ด้วยช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำถึง8จุดเลยนะครับเบาะแถว2ปรับพับได้แบบ40 60นะครับแถว3ปรับได้แบบ50 50นะครับผมจะปรับแบบแบนลาบให้ดูเลยนะครับทั้งหมดเลยนะขออนุญาตนะครับฝั่งนี้นะครับก็นะครับมานี้เนี่ยนะครับมันจะเรียบมากเลยแล้วเวลาที่เรามีสัมภาระชิ้นใหญ่นะครับก็วางของได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถือเป็นความฉลาดของ Honda นะครับกับการปรับเบาะแถว2แถว3ให้มีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับกับการพาทัวร์รอบคันนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับของ All New Honda BRV นะครับรายละเอียดการขับขี่การทดสอบจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็เราจะมารีวิวให้ฟังให้ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ